วัสดีครับผมนายพงศกรมีสิทธิ์นะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่ตำบลเขาไปสีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมสวนของกลุ่มแปลงใหญ่ของเรานะครับผมในส่วนของกลุ่มแปลงใหญ่ของเราเนี่ยเราจะเน้นปลูกหมอนทองเป็นหลักทีนี้ในการดูแลสวนของกลุ่มเราเนี่ยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะมีการใช้เป็นเกษตรผสมผสานนะครับระหว่างอินทรีย์กับเคมีที่ทำไมเราต้องถึงผสมผสานเพราะว่าสำหรับทุเรียนเนี่ยกรณีที่ว่าเราใช้จุลินทรีย์หรืออินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยบางทีทุเรียนเขาเป็นพืชที่ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างเยอะบางทีมันไม่พอนะครับเราก็ต้องใช้ในส่วนของเคมีช่วยในส่วนของจุลินทรีย์หลักที่เราจะใช้คือหนึ่งก็คือพวกเชื้อราไดโคเดอร์มาซึ่งตัวนี้มันจะควบคุมเรื่องพวกเชื้อราในทุเรียนนะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญของต้นทุเรียนเน่านะครับซึ่งตัวนี้เชื้อราไดโคเดอร์มาในกลุ่มเราเนี่ยก็จะมีการผลิตกันเองมีการรวมกลุ่มกันผลิตนะครับผมต่อมาก็คือเราจะมีการรวมกลุ่มกันทำน้ำหมักชีวภาพซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสำหรับในการบำรุงพวกใบลูกซึ่งพวกนี้ความรู้พวกนี้เราจะได้มาจากทางเกษตรเขาจะมีการจัดอบรมในธรรมชาติของเรานะครับสำหรับการดูทุเรียนนะครับว่าสุกหรือยังไม่สุกนะครับ1ก็คือวิธีสังเกต ง่ายๆนะครับ1ก็คือปิงจะหลุดนะครับมันจะมีปกติมันจะมีปิงต่อไปอันนึงอันนี้มันจะหลุดนะครับอีกวิธีนึงที่การเราดูก็คือวิธีการเคาะนะครับเวลาเราเคาะเนี่ยเสียงมันจะหลวมกว่าตอนที่มันยังไม่สุกนะครับผมคือมันจะมีเสียงเหมือนกับว่ามันมีโพรงอยู่ข้างในนะครับผมวิธีนึงก็คือการดมกลิ่นนะครับทุเรียนที่สุกแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมกว่าทุเรียนที่ยังไม่สุกนะครับผมซึ่งวิธีการดูเนี่ยสำหรับการจะกินได้เนื้อที่กำลังดีหรือเนื้อเละเนี่ยมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการเคาะเนี่ยจะเป็นการที่เขาเรียกว่าประสิทธิภาพดีสุดแล้วเพราะว่าต้องคนที่ฟังเป็นนะครับถ้าเกิดเราฟังไม่เป็นเนี่ยเราเคาะอย่างเดียวเราก็จะไม่รู้ถูกไหมครับบางทีเราเคาะออกมาเนี่ยเนื้ออาจจะเละหรือว่าถ้าเคาะแล้วมันเสียงมันยังไม่หลวมดีเนี่ยมันก็จะดิบนะครับผมทีนี้สำหรับลูกนี้เนี่ยเราเคาะแล้วเสียงมันก็จะหลวมๆหน่อยนะครับผมซึ่งลูกนี้เราก็มั่นใจได้ว่าสุกชัวร์แล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ปิงหลุดนะครับผมอันนี้สำหรับลูกนี้ก็แน่นอนครับสุกชัวร์ครับผมสินค้าของเราเนี่ยเราจะกำหนดว่าให้มีขนาดมาตรฐานเหมือนกันหมดสำหรับในการจัดส่งให้ไปรษณีย์ขายนะครับก็คือในขนาด4โลถึง5โลนะครับ4ภูเต็มการันตีแน่นอนว่าแก่ 100% นะครับเพราะว่าของเราจะมีการนับวันตลอดนะครับว่าตั้งแต่ดอกบานจนถึง120วันนะครับผมอันนี้เราจะรับประกันถ้าลูกไหนมีการเน่าอะไรเราสามารถรับเคลมได้หมดนะครับผมท่านใดที่สนใจทุเรียนของกลุ่มเรานะครับผมก็สามารถติดต่อซื้อได้ทางเว็บไซต์ thailandpotmart.com นะครับผมผมธนิศักดิ์สุรแสงประเสริฐผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต2นะครับพื้นที่รับผิดชอบดูแลก็คือ8จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทรานะครับสำหรับในเรื่องของการขนส่งก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางลูกค้าทั่วไปหรือว่าประชาชนทั่วไปมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทางไปรษณีย์ไทยเองนะครับก็ขอรับรองว่าในเรื่องของการขนส่งสินค้านั้นจะมีความปลอดภัยตลอดเส้นทางอย่างแน่นอนเพราะว่าทางไปรษณีย์ไทยเองก็มีเครือข่ายการขนส่งเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาตรฐานการขนส่งก็เป็นไปตามมาตรฐานที่ไปรษณีย์ไทยกำหนดไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือไม่เกิน 2-3 วันก็จะถึงมือลูกค้านะครับอีกประการหนึ่งในเรื่องของการขนส่งเรากำหนดแนวทางการขนส่งที่มีความปลอดภัยนั่นก็คือการใช้วัสดุหุ้มห่อที่มันคงแข็งแรงเป็นอันดับแรกเลยอันดับที่2เมื่อจะมีการขนส่งก็จะใช้ระบบกระบะนะครับขนส่งโดยใช้กล่องเนี่ยลงไปในกระบะหรือโลพาเลตซึ่งจะป้องกันสิ่งของไม่ให้ชำรุดนะครับไม่ให้ผลไม้มีความชำรุดแตกหักเสียหายได้ทางไปรษณีย์ไทยยืนยันได้ว่าการขนส่งนั้นมีความปลอดภัยตลอดเส้นทางอย่างแน่นอนครับของดีทั่วไทยส่งให้ถึงมือ